ผสมกับน้ำมะละกอน้ำตาลนี่เป็นน้ำตาลทรายแดงนะครับซึ่งสีสวยอยู่แล้วไม่ใช้น้ำตาลทรายขาวนะครับเพราะเนื่องจากคุณค่าทางอาหารของน้ำตาลทรายขาวนั้นน้อยกว่าน้ำตาลทรายแดงตอนนี้เรามาสวนหลังบ้านนะครับเราจะเห็นมะละกอที่ปลูกไว้ปลายฝนต้นหนาวนะครับปลูกไว้ทั้งหมดประมาณ 14-15 ต้นที่เป็นลูกนะครับแล้วก็มีพันธุ์แขกดำแล้วก็พันธุ์อื่นอีกนะครับหลายพันธุ์วันนี้เก็บมาแล้วหลังบ้านนะครับหลายต้นก็อยู่ประมาณ 5-6 ลูกอีกต้นหนึ่งนะครับกำลังเหลืองอร่ามทีเดียวนะน่าจะหวานนะครับเมื่อปลูกเยอะๆก็ไม่มีใครกินนะครับไม่มีใครเอาไปขายที่ตลาดให้นะครับก็จำเป็นจะต้องนำไปแปรรูปอย่างอื่นนะครับส่วนที่จะไปแปรรูปวันนี้ก็คือจะเอาไปทำวายมะละกอนะครับเดี๋ยวติดตามกันครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนนะฮะครับนะฮะลงมาแล้วนะครับจากต้นสดๆเดี๋ยวเราจะไปทำวายมะละกอกันนะครับติดตามครับล้างให้สะอาดขัดผิวซะหน่อยตัวนี้เป็นมะละกอปลอดสารพิษนะครับปลูกเองหลังบ้านไม่ได้ฉีดยาจะลูกโตๆทีเดียวความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราจะไปผ่าแล้วก็หั่นเป็นชิ้นจากนั้นเราก็จะทำการปั่นนะฮะปั่นแล้วก็นำไปต้มกรองและหมักเป็นวายมะละกอนะครับติดตามกันดูต่อไปลูกใหญ่นะครับหนักอันนี้เป็นลูกซึ่งนำมาสักครู่นี้นะครับเราก็จะทำผสมกันหรือไม่ก็เอาไว้ทานนะครับมะละกอนี้ถ้าสุกคาต้นนี่จะไม่อร่อยนะครับต้องให้มันลืมต้นสักหน่อยปิดนี่เหมือนต้องปิดเขาตั้งแต่ที่เขาเหลืองนะครับแล้วก็มาให้เขาลืมต้นสักหน่อยเมื่อลืมต้นแล้วเราถึงกินนะครับมันถึงจะอร่อยมากทีเดียวโดยเฉพาะนำไปแช่เย็นๆสักหน่อยนี่เป็นยาด้วยนะครับยาระบายชั้นดีเลยวันนี้เราได้มะละกอมาจากหลังบ้านนะครับทั้งหมดที่สุกนี่ประมาณ5ลูกเหลืออีก3-4ลูกซึ่งยังไม่สุกเท่าไหร่ที่จะทำเป็นวายได้นะครับก็คงจะไปประกอบอาหารด้านนี้ครับมะละกอ5ลูกนี้น้ำหนักประมาณ7กิโลนะครับฮอลแลนด์นะครับตัวนี้ครับเป็นพันธุ์ฮอลแลนด์ตัวนี้เป็นแขกดำเพราะฉะนั้นเนื้อจะเยอะแล้วก็หวานหอมเนื้อเยอะสีดีนะครับเนื่องจากว่ากินไม่ทันเอาแปรรูปเราฝากพี่ฝากน้องเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำวายมะละกอครับต่อไปเราก็จะทำการผ่าเอาเฉพาะเนื้อส่วนเมล็ดไว้ในกะละมังนี้เพื่อไปคัดแยกพันธุ์แล้วก็เพาะปลูกต่อไปนะครับเอามาทำกันเลยวายมะละกอครับผ่าลูกมะละกอยังไม่ต้องฝานเปลือกออกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาแต่เนื้อไปปั่นนะครับอันนี้เป็นพันธุ์แขกดำเนื้อสวยมากนะครับสีเหลืองสีเหลืองทองนะครับตัวนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการก็คืออยากจะได้สีของมะละกอนะครับทำกันครับเอาเมล็ดมะละกอไว้เพาะขยายพันธุ์นะครับตัวนี้ฉ่ำมากหอมมากๆเลยหวานมากเอาเมล็ดออกนะครับอย่าให้เหลือ
ถ้าเหลือนี่เมล็ดจะผมนะครับมะละกอเมล็ดจะผมก็ต้องเอาออกให้หมดขูดเนื้อเยื่อมันออกมาซะหน่อยตัวนี้ฉ่ำมากครับเนื้อตัวไหนติดกับเปลือกเยอะเราก็เก็บเอานะครับเสียดายนะฮะอันนี้เป็นเปลือกเราไม่ต้องการเอาทิ้งถังขยะนะครับเราก็จะได้เนื้อที่สวยนะครับอันนี้เป็นเนื้อมะละกอล้วนๆทำต่อไประวังมือนะครับค่อยทำไม่ต้องรีบว่ายังไงทำไว้นี่ก็คงรีบไม่ได้อยู่แล้วมีดเฉือนเอาเฉพาะเนื้อมีดต้องสะอาดนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างต้องสะอาดที่จะทำลายนี่มะละกอล้างสะอาดไหลน้ำนะครับแล้วก็ใช้ฟองน้ำล้างทำความสะอาดบริเวณผิวเรียบร้อยแล้วก็โดยเฉพาะมะละกอตัวนี้ไม่ได้ฉีดยานะครับไม่ได้ฉีดยาปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยธรรมชาติเหมาะมากที่จะทำวายครับเอาเมล็ดออกก่อนนะเห็นไหมครับดูสวยมากเลยนะฮะเอาเมล็ดออกนี่คือการเพิ่มคุณค่าของมะละกอนะครับเนื่องจากว่าทานไม่ทันนะครับปลูกประมาณ14ต้นนะฮะทานไม่ทันโดยเฉพาะปลายฝนต้นหนาวเนี่ยมะละกอจะสุกพอสุกไม่ทันก็ร่วงหล่นไปนะครับไม่หวานเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังหวานอยู่นะครับยังมีน้ำครับไม่ต้องการแล้วก็ตัดทิ้งนะครับทำขยะเลยถ่ายซี่หนึ่งระวังมือนะครับมีดคมมากเล็บไหนเหลือก็ออกนะครับมะละกอ5ลูกนี้ประมาณ7กิโลนะครับจากนั้นเราก็หายมีดตัดในส่วนแยกออกจากเปลือกนะครับระวังอย่าเอาเปลือกลงไปด้วยลอกเปลือกออกเราก็จะได้เฉพาะเนื้อพวกเนื้อติดเปลือกก็เอานะครับเสียดายเพราะว่าทำวายนี่ยังไงก็ไม่เห็นเนื้ออยู่แล้วเพราะว่าเราจะนำไปต้มนะครับความหวานเป็นยังไงหวานและก็หอมมากเลยนะครับหวานชื่นใจหอมสีดีด้วยนะครับครับอีกสักครู่หลังจากที่ปอกมะละกอเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยพร้อมที่จะปั่นเราค่อยมาพบกันนะครับได้ปอกมะละกอเสร็จเรียบร้อยแล้วมะละกอแต่ละชิ้นมีรสหวานฉ่ำเป็นพื้นฐานนะครับแสดงว่าน้ำตาลเยอะนะสีก็สวยด้วยนะครับลำดับต่อไปเราก็จะทำการปั่นนะครับปั่นเพื่อที่จะบดให้ละเอียดเสร็จเรียบร้อยก็จะเอาไปต้มนะครับต้มผสมกับน้ำตาลเพิ่มอีกเล็กน้อยเพื่อที่จะให้ยีสต์เดินเร็วขึ้นประมาณสัก1กิโลนะครับเดี๋ยวมาทำดูกันต่อไปครับอ
เทไว้รวมกันจะไปต้มนะครับสังเกตเห็นว่าเป็นเนื้อสวยสีทองนะครับก็จะปั่นต่อทั้งหมดนี่อยู่ประมาณ5กิโล5กิโลนี่จะทำควายมะละกอสักประมาณ10รวมทั้งน้ำตาลรวมทั้งมะละกอแล้วมะละกอประมาณ5กิโลน้ำก็จะใช้อยู่ประมาณ12นะครับเรามาดูกันต่อไปนี่ฉ่ำมากนะครับหวานฉ่ำสีดีปั่นแล้วเนียนมากเดี๋ยวต้องไปห่วงว่ามันจะเหนียวนะครับไปต้มน้ำผสมกับน้ำเสร็จเรียบร้อยเขาจะเจือจางเองฉ่ำมากเนียนมากนะครับเนียนผิวสวยมากสีทองเลยนะครับไปแล้วโหลนี้ประมาณลิตรครึ่งต่อไปแล้วประมาณ4ลิตรครึ่งนะครับน่าจะได้ประมาณสัก5ลิตรครึ่งนะครับมะละกออีก3ลูกเอาไว้ทานนะครับอีก2ลูกยังไม่หนีต้นยังไม่คลายต้นก็เลยยังไม่ทำปล่อยเขาลืมต้นซะก่อนอีกลูกสีเหลืองก็จะเอาไว้ทานสดๆพรุ่งนี้12ลิตรนะครับ12ลิตรน้ำตาล2ลิตรก็เป็น14ลิตรตัวนี้5ลิตร18 19ลิตรแล้วนะครับก็คอยกองออกเอากากออกก็น่าจะประมาณสัก2ลิตรก็เหลือน่าจะเหลือประมาณ16ลิตรครึ่งหรือ17ลิตรครับครับอันเรียบร้อยนะครับสีสวยมากๆเลยส่วนที่เหลืออยู่ในเหยือกนะครับเราก็จะล้างลงเสียดายนะครับนี่ก็หลายชิ้นเราจะมาผสมกันมาผสมกันก็เป็นอันเรียบร้อยครับเราก็ได้น้ำมะละกอสดนะครับซึ่งหอมมากหวานหอมแล้วก็สีสวยมากๆเลยนะครับจะนำไปต้มให้เดือดในอุณหภูมิ70องศานะครับเพื่อไม่ให้สีของมะละกอนี่สูญไปนะครับเราจะต้มประมาณ70องศาแล้วก็จะยกลงแล้วก็ปล่อยให้เย็นโดยใช้ตั้งในกะละมังน้ำหลังจากอุณหภูมิประมาณ40องศาเราก็จะยกออกนะยกออกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะกรองนะครับเมื่อกรองเสร็จเราก็จะเอาส่วนผสมยืดลงไปครับเป็นขั้นตอนคร่าวๆเดี๋ยวเรามาปฏิบัติจริงกันครับตอนนี้จะนำน้ำมะละกอสดตัวนี้ไปต้มนะครับตอนนี้ติดตั้งเตาไว้เรียบร้อยแล้วน่าจะเดือดแล้วเราก็คงยกไปแล้วก็ไปผสมกับน้ำตาลนะครับครับตอนนี้เราต้มน้ำเพื่อที่จะผสมน้ำตาลแล้วก็มะละกอสดนะครับคิดว่าน่าจะเดือดแล้วนะครับเอามาดูถ้าเดือดแล้วก็จะใส่น้ำตาลลงไปอีก2กิโลนะครับ
เดือดแล้วนะครับเอ๊ะทำไมต้องใส่น้ำตาลด้วยที่หวานอยู่นะครับเพราะว่าถ้ารอให้มะละกอนั้นได้คลายน้ำตาลออกมาให้ยีสต์กินคงนานนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเร่งให้ยีสต์ได้แบ่งตัวได้เร็วขึ้นนะครับเนื่องจากมีน้ำตาลที่เขาต้องการอยู่แล้วนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องเอาน้ำตาลผสมด้วยนะครับถามว่าน้ำตาลจะเหลือมากเท่าไหร่คงไม่เหลือนะครับเพราะว่ายีสต์เขากินนะครับถุงที่1นี่ถุงที่2นะครับถุงที่2ก็เอาลงไปอีก1กิโลรวมแล้วเป็นน้ำตาล2กิโลนะครับก็คิดว่าน่าจะพอสำหรับยีสต์ที่จะใช้หมักนะครับเมื่อเอาลงไปเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องใช้พายคนนะครับเพื่อไม่ให้น้ำตาลนั้นไหม้ก้นหม้อนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคนปกติแล้วเทไปด้วยคนไปด้วยนะครับแต่เราทำอยู่คนเดียวไม่มีตัวช่วยนะครับมือหนึ่งถือกล้องอีกมือหนึ่งถือพายก็จำเป็นจะต้องเทให้หมดก่อนนะครับต่อไปก็จะเอาน้ำมะละกอสดประมาณ5ลิตรลงมาผสมเลยนะครับแล้วก็จะตั้งไว้นานประมาณ20นาทีเพื่อที่จะไม่ให้มะละกอนั้นเสียรสชาติแล้วก็สีของมะละกอนั้นเสียไปนะครับเพราะว่าเราต้องการสีของมะละกอและความหวานของมะละกอซึ่งมีน้ำตาลช่วยอยู่นะครับนี่คือน้ำมะละกอสดนะครับที่เราปั่นละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสวยมากเลยเราก็จะตักน้ำมะละกอที่เราปั่นเสร็จเรียบร้อยละเอียดแล้วเอาลงไปในน้ำต้มนะครับตอนนี้จับเวลาแล้วนะครับเอาลงไปผสมกับน้ำตาลครับน้ำตาลผสมกับน้ำมะละกอน้ำตาลนี่เป็นน้ำตาลทรายแดงนะครับซึ่งสีสวยอยู่แล้วไม่ใช้น้ำตาลทรายขาวนะครับเพราะเนื่องจากคุณค่าทางอาหารของน้ำตาลทรายขาวนั้นน้อยกว่าน้ำตาลทรายแดงอันนี้เนื้อมะละกอทั้งหมดก็ประมาณ5ลิตรนะครับ5ลิตรน้ำ12ลิตรเป็น17ลิตรน้ำตาลทราย2ลิตรนะครับ17 18 19รวมแล้วเป็น19ลิตรเมื่อเรากรองเนื้อมะละกอกากมะละกอออกแล้วก็น่าจะประมาณเหลืออยู่ประมาณ17ลิตรจะถึงไหมนะครับตั้งเป้าไว้ประมาณ16ลิตรนะครับครับสุดท้ายแล้วนะครับลงไปจากนั้นก็คนจะต้ม20นาทีนะครับทั้งหมดในอุณหภูมิประมาณ70องศาไม่เกิน70องศานะครับเพราะว่าถ้าเกินนั้นถ้าเดือดมากเกินไปอาจจะทำลายเม็ดสีเม็ดเนื้อมะละกอนะครับทำให้สีอาจจะไม่สวยครับเรามาวัดอุณหภูมิของหม้อนะครับที่เราต้มเราต้องการประมาณ70องศานะครับตอนนี้อยู่ประมาณ60องศานะครับยังไม่ถึงต้องรออีกประมาณ10องศาเป็น70องศาเราก็ลดลงเอา58นะครับก็แสดงว่ายังไม่ถึง70องศาก็จะให้ต้มต่อไปนะครับครับตอนนี้เราจะมาวัดอุณหภูมิอีกรอบนะครับมะละกอตอนนี้ได้ผสมกับน้ำเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับมะละกอได้ละลายเข้ากับน้ำเป็นอย่างดีแล้วสีเหลืองเข้มสวยสวยงามมากครับได้กลิ่นโชยหอมๆสัมผัสจมูกนะครับทีนี้เราจะมาวัดความร้อนว่าความร้อนนี่ถึง70องศาหรือยังถ้าถึงเราก็จะ
หยุดนะครับแล้วก็เอาไปแช่น้ำเพื่อที่จะคลายความร้อนให้กับน้ำมะละกอครับขึ้นมาอุณหภูมิอยู่ที่ 67.4 นะครับอีกสักครู่อีกประมาณ3องศาก็คงจะยกลงแล้วเพราะอุณหภูมิได้แล้วก็ระยะการต้มเพียงพอแล้วนะครับก็จะยกลงทันทีครับในช่วงนี้เราได้นำหม้อต้มส่วนผสมมะละกอน้ำตาลนะครับได้มาแช่น้ำเพื่อที่จะคลายความร้อนซึ่งในถังนี้อุณหภูมิภายนอกอยู่ที่ประมาณ 41.4 นะครับอุณหภูมิภายในก็คงยังจะร้อนมากนะครับตรงนี้ถ้าเราสัมผัสกับน้ำที่เราคลายความร้อนรู้สึกจะร้อนมากนะครับจะร้อนมากๆเลยอีกสักครู่ก็คงจะได้เปลี่ยนน้ำใหม่นะครับวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับตอนนี้เรามีก๊อกน้ำพร้อมอยู่แล้วนะครับก็เปิดน้ำใส่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดฝาถังดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะเห็นจากหม้อต้มนะครับน้ำเหลืองสวยทีเดียวอุณหภูมิ 64.5 ก็ต้องรออีกสักครู่เดี๋ยวจะเปิดน้ำระบายความร้อนอีกทีหนึ่งนะครับครับตอนนี้กำลังเปิดน้ำจากก๊อกน้ำลงในกระมังเพื่อที่จะระบายน้ำที่ร้อนในถังน้ำนะครับได้ไหลออกไปแล้วน้ำใหม่ที่เย็นกว่าเข้ามาแทนที่นะครับอันนี้จะทำให้เราสามารถที่จะกรองน้ำมะละกอได้เร็วขึ้นครับอีกประมาณสัก3นาทีก็คงจะเย็นลงอีกในรอบที่2นะครับอุณหภูมิน้ำยังร้อนอยู่นะครับแต่น้ำถูกแทนที่ด้วยน้ำก็จะแผ่ไหลออกไปทำให้หม้อจะเย็นเร็วขึ้นอุณหภูมิในช่วงนี้อยู่ประมาณ40องศาพอดีนะครับ40องศาเล็กน้อยคงไม่เป็นไรนะครับพอที่จะลงไปในถังนี้ได้นะครับสำหรับแรกเราก็เปิดฝาถังออกเราจะกรองละเอียดนะครับเราจะกรองละเอียดพวกวัสดุอุปกรณ์ถังหมักเหยื่อพวกกลวยเราผ่านการฆ่าเชื้อทั้งหมดแล้วนี่เป็นน้ำยาสตาแซนนะครับน้ำยาสตาแซนซึ่งเราได้ทำการล้างวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วก็จะใส่กลวยลงไปกลวยอาจจะเล็กนี่เป็นผ้ากรองละเอียดนะครับผ้าขาวกรองละเอียดเราจะเทลงไปแล้วก็ให้ผ้าตัวนี้เป็นตัวกรองส่วนถังน้ำต้มมะละกอตัวนี้ประมาณ16ลิตร17ลิตรนะครับประมาณ17ลิตรเดี๋ยวเรามาวัดดูเพราะว่าเราต้มระเหยไปมั่งช่วงแรกอาจจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่หลังจากลงถึงก้นถังนะครับก็อาจจะกรองลำบากแล้วก็ใช้เวลานานเพราะฉะนั้นเราก็จะกรองข้างหน้าให้ดูว่ากรองยังไงนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะกรองในส่วนที่มีกากเยอะต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลาให้เขาไหลลงไปเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราก็ตัดเข้ามาสู่การกรองเป็นเบื้องต้นนะครับเหยื่อตัวนี้สะอาดเรียบร้อย
ฆ่าเชื้อวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างฆ่าเชื้อหมดนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญน้ำสีเหลืองสวยมากนะครับน้ำสีเหลืองสวยมากแล้วก็กรอกลงไปผ่านผ้ากรองครับไหลเข้าสู่ก้นถังเอามะละกอละเอียดมะละกอนี่ละเอียดนะครับเวลากรองอาจจะมีปัญหาในช่วงท้ายๆเพราะว่าเราปั่นแล้วผสมกับน้ำต้องใจเย็นๆนะครับก็ต้องใจเย็นๆเพราะว่ากากที่ละเอียดของมะละกออาจจะไปอุดช่องผ้าก็อาจจะกรองช้านะครับการกรองก็อาจจะช้าลงครับกรองไประยะหนึ่งเราก็จะต้องนำผ้าไปทำความสะอาดนะครับเพื่อจะให้การกรองราบรื่นขึ้นทำวายมะละกออร่อยอร่อยกันกินกันนะครับบางคนอาจจะถามว่าทำไมมาทำตอนกลางคืนไม่มีเวลานะครับเพราะมะละกอเราก็เก็บจากต้นใหม่ๆถ้าปล่อยไว้ถึงพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้สงสัยจะมะละกอจะเสียนะครับก็เลยต้องทำให้ติดต่อในช่วงเวลาที่เขายังทำได้เริ่มจะอุดตันแล้วนะครับเริ่มจะอุดตันก็ไม่มีปัญหาเราก็จับเขาหน่อยมากนะครับน้ำมะละกอสุกช่วงนี้ก็ยังกรองได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเนื้อมะละกอที่ละเอียดที่เราบดละเอียดแล้วนะครับลงไปก้นถังเพราะฉะนั้นข้างบนนี้ก็อาจจะกรองง่ายหน่อยแต่ก็ยังมองเห็นเนื้อมะละกอนะครับบางคนว่าเอาทำไมไม่ใส่ถุงมือนะครับน้ำยาอยู่ตรงนี้นะครับจะรู้สึกว่าเปื้อนเอาวัสดุอุปกรณ์แม้แต่มือคนนะครับวัสดุอุปกรณ์เราล้างอย่างดีเพราะฉะนั้นมือเราก็ล้างอยู่ตลอดนะครับเราล้างตลอดถ้าหากว่าไปสัมผัสอย่างอื่นที่ไม่ใช่อุปกรณ์ของเรานะครับเริ่มจะมีความเหนื่อยเอาเนื้อมะละกอมาอุดประมาณครึ่งถังนะครับเดี๋ยวให้กรองเสร็จเรียบร้อยเรามาดูกันครับอย่าลืมสุภัทรชาแนลกดไลค์
กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ